จจุบันรอบนี้คือท่วมเยอะไหมคะเงินถ้าไม่ขึ้นนะวันนี้ถือว่าเยอะนะเงินขึ้นเลยเยอะแล้วพ่วงต่อนะปกติไม่ขึ้นนะตรงนี้ถือเป็นย่านชุมชนเศรษฐกิจของฉลุงไหมคะใช่ใช่เช้าๆตีห้านี่เข้ามาซื้อมาจ่ายตลาดซื้อขนมกินไปทำงานน้ำปิ่มแบบนี้คาดว่าจะเข้าบ้านไหมคะช่วงบ่ายหรือมันมาอีกไหมน้ำน่ากลัวจะมาโวยตอนนี้บ้านผมเต็มเลยเราทำอะไรเราใช้กระสอบทรายกันนะคะไม่อยู่ไม่อยู่ท่านไม่แล้วเมื่อวานตอนเย็นนี่ว่าจะอยู่เราไม่อยู่เราไม่อยู่เลยมีความกังวลยังไงบ้างฟ้าฝนมาเมื่ออีกแล้วน่ากลัวมีหน่วยงานเข้ามาดูบ้างหรือยังคะตอนนี้เช้านี้ตอนนี้ไม่มีก็ไม่เห็นทีเมื่อวานมีแค่ว่าเอากระสอบมาลงให้ก็ต้องบอกเหมือนกันนะต้องบอกนะไม่บอกไม่เท่าไรไม่เท่าไร